อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่314อารมณ์ถวิลแผ่นการ์ดสีขาวสะอาดกว้างและยาว12คูณ18เซนติเมตรตัดมุมมนทั้ง4มุมได้รูปสวยส่วนหนาของแผ่นการ์ดถูกคาดไว้ด้วยสีทองเช่นเดียวกับตัวอักษรไทยที่รายเรียงลำดับแถวเป็นระเบียบสวยงามทั้งลายมือเขียนอันวิจิตรบรรจงและข้อความที่กระทัดรัดที่ให้ความหมายอันดีงามในตัวของมันเองอยู่เหนือสีขาวสะอาดของแผ่นการ์ดเหล่านั้นมีความยินดีขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรและเสร็จพิธีแล้วขอเชิญรับประทานอาหารนั่นเท่ากับเป็นการประกาศว่าในวันเวลาดังกล่าวนายเสือกลิ่นศักดิ์กับนางสาวธนิษฐาธรรมธรรมรงได้ก้าวเข้ามายืนยังจุดร่วมของชีวิตอันเดียวกันเพื่อที่จะประสานหัวใจทั้งสองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเกี่ยวก้อยก้าวเดินไปสู่หนทางชีวิตสายใหม่อย่างมั่นคงและภาคภูมิท่ามกลางการรู้เห็นยินยอมพร้อมถ้อยคำอวยพรของญาติมิตรอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่มีอยู่และอย่างไม่นึกไม่ฝันว่าวันอันยิ่งใหญ่ซึ่งอบร่ำไว้ด้วยความสุขเหลือล้ำเช่นนี้จะมีขึ้นได้ในชีวิตของอดีตเด็กวัดจนๆไร้ความหมายคนหนึ่งแต่มันก็เป็นไปแล้วจริงๆมันจะไม่เป็นความฝันอย่างที่เสือเคยคิดอีกต่อไปสายตาของเสือตายไปตามตัวอักษรสีทองเหล่านั้นอีกและหยุดอยู่ตรงถ้อยความที่ว่ามีความยินดีขอเชิญความรู้สึกอย่างนึงผ่านเข้ามาในห้วงแห่งความคิดเขาเอื้อมหยิบบัญชีรายชื่อแขกที่จะส่งการ์ดเชิญมาในงานพิธีมงคลสมรสของเขากับธนิษฐาซึ่งหญิงสาวส่งมาให้ช่วยเขียนจ่าหน้าซองในรายชื่อที่เธอเจาะจงตัวจะเชิญไว้นั้นมีบางคนที่เสือต้องยอมรับกับตัวเองว่าเขาไม่มีความยินดีที่จะเชิญเลยสักนิดเช่นอนิรุธนรสิงห์ไม่ใช่เพราะความรังเกียจไม่ใช่เพราะความเคืองแค้นพยาบาทเขาไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นกับอนิรุธมาแต่ไหนแต่ไรแต่ที่ไม่อยากเชิญก็เพราะความกลัวกลัวความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นเพราะคนคนนี้เสือรู้ว่าถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะอนิรุธยังไม่ยอมละความพยายามที่จะทำลายการแต่งงานของเขากับธนิษฐาข่าวที่แว่วมาถึงเขาแต่ละทีมีแต่ความไม่สบายใจจากการกระทำของฝ่ายนั้นทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเมื่ออนิรุธไม่มีความปรารถนาดีอยู่โดยพื้นฐานแล้วเช่นนี้พรที่จะมาประสาทให้คงไม่ต่างกับถ้อยคำสาปแช่งความรื่นเริงยินดีคงไม่มีมาเผื่อแผ่ให้นอกจากจิตใจอันประสงค์ร้ายคนอย่างนี้หรือที่สมควรจะมีความยินดีขอเชิญนอกจากจะแซงพูดแซงทำกันไปเพราะประเพณีล้อมกรอบไว้สังคมค้ำคออยู่จนหมดทางนิ่นเสือคิดคนอื่นๆคู่สมรสทุกรายคงหนีไม่พ้นสภาพเช่นนี้ไปได้คนที่ไม่เต็มใจเชิญก็ต้องเชิญคนที่เขาไม่อยากรับเชิญก็ต้องเชิญความสนิทสนมอย่างยิ่งของครอบครัวนรสิงห์กับธรรมธรรมรงค์นั่นเองคือเหตุผลจำเป็นของธนิษฐาที่ทำให้เธอไม่สามารถตัดชื่ออดีตคู่มั่นออกจากบัญชีแขกเชิญได้เสือเห็นใจและก็เห็นด้วยถ้าเป็นเขาเองเขาก็ต้องทำอย่างนี้เช่นใครอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ต้องการให้ได้มาพบกับภาพบาดตาบาดใจในวันงานพิธีของเขาเลยมันคงสร้างความปวดร้าวรานใจและเป็นภาพหลอนความรู้สึกผนึกแน่นในชีวิตของเธอไปนานแสนนานและความรู้สึกเช่นนั้นกับเขาเองก็คงจะไม่แตกต่างไปกว่ากันแต่เสือกลิ่นศักดิ์ก็จำใจต้องหยิบซองสีขาวบริสุทธิ์ซองหนึ่งขึ้นมาแล้วบรรจงจานหมึกสีน้ำเงินสดลงเป็นลายลักษณ์อักษรขณะที่ใจสะท้อนไหวแทบบังคับมือให้มั่นคงไม่ได้เรียนเชิญคุณแสงทองสันติสุขใบแล้วใบเล่าของแผ่นการ์ดที่ถูกแจกจ่ายออกไปในบรรดาญาติมิตรอิทธิพลของมันผ่าแผลงออกมาในรูปแบบต่างๆสุดว่ามือที่รับมันไว้จะเป็นใครก็ใช่โดยเนื้อแท้ของมันเองย่อมไม่มีความสำคัญอะไรเลยนอกจากกระดาษแข็งสีขาวแผ่นหนึ่งที่พิมพ์บรรจุอักษรสวยๆเอาไว้เท่านั้นความสำคัญจึงอยู่ที่น้ำจิตน้ำใจระหว่างผู้ส่งกับผู้รับไว้มากกว่าและน้ำใจของคนคนหนึ่งได้ทำให้เสือตื้นตันใจแทบพูดอะไรไม่ออก
เมื่อเขามาปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพักในเย็นวันหนึ่งขณะที่เสือเพิ่งกลับมาถึงยังไม่ทันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าณเทิมอุทานเรียกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้โหมาได้ยังไงกันนี่ฮ่าฮ่าชายชราผมสีดอกเหลาใกล้สีขาวเข้าไปเต็มทีซึ่งอดีตก็คือไอ้เสือชื่อดังกระชอนก่อนจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีในปัจจุบันเอ็ดอึงหัวเราะของแกออกมาลั่นสนั่นตามแบบฉบับแล้วตอบด้วยสำนวนที่เสือเคยชินหูจนจำขึ้นใจขาขมีข้าก็วานมันเดินมาหาเองนะสิวะเสือยิ้มเข้าไปกราบแกที่อกกว้างก็อกนี้แหละที่ห่อหุ้มหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหวังดีในตัวเขาเอาไว้อดีตอันยาวนานได้พิสูจน์แล้วว่าในจำนวนคนมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเสือกลิ่นศักดิ์จะมีคนที่เขาให้ความรักอย่างสนิทใจในคุณงามความดีอยู่เพียงไม่กี่คนนักและในจำนวนน้อยนิดนั้นเสือเทิมได้เข้าไปยืนผงาดอยู่ในแถวหน้าคนหนึ่งในหัวใจของเสือเลยทีเดียวชีวิตหลายช่วงวิกฤตบนหนทางผ่านหลายครั้งสองมือของอดีตเสือร้ายผู้ยิ่งยงผู้นี้เองที่ช่วยปัดเป่าปกป้องความเลวร้ายเหล่านั้นแม้กระทั่งความตายที่กำลังเอื้อมมือเข้ามาหาให้หดหายไปหมดสิ้นเสือจึงเป็นเสือมาได้ถึงวันนี้และก้าวผ่านความลำเค็ญมาได้จนถึงขั้นนี้แกกอดร่างเขาไว้อย่างรักใคร่เช่นเคยอ้อมอกของเสือเทิมยังให้ความอบอุ่นแก่เสือเช่นเดียวกับในอดีตพบหน้าเองแล้วก็อดตื่นหัวอกไม่ได้เป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นโขทีเดียวหน้าตาดูสุขสบายดีขึ้นก็เป็นธรรมดาคนกำลังจะได้เมียราศีมันก็จับหน้าผ่องแผ้วทุกคนเสืออดหัวเราะไม่ได้กระซ้าเข้าให้บ้างผมเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือร่ำรวยขึ้นมาราศีถึงจะจับเพิ่งจะได้ยินนะเทิมว่านี่แหละคนจะมีครอบครัวต้องถูกตัวที่ว่านี่เล่นงานเหมือนกันถ้างั้นนะเทิมคงถูกมันไล่จับเอาอานไปเหมือนกันเพราะกว่าจะอายุป่านนี้มีสัก10คนได้แล้วมั้งที่เอาราศีมาช่วยกันพอกหน้าให้นะเทิมนะท่านแน่ไอ้นี่ย้อนคนแก่คารมเองคมคายขึ้นเยอะนี่ว่าแต่ที่เองว่าขาดสงสัยเองตั้งใจจะตอดข้าวว่าเป็นคนมีราคีขาวซะมากกว่าก็ของธรรมดาอีกเหมือนกันของพันนี่มันคู่กันอยู่ลูกเมียถ้ามีให้พอดีพอควรก็เป็นราศีแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นราคีราคะไปโน่นเลยนะเทิมคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอดีล่ะฮ่าๆไอ้นี่บอกยากว่ะมันไม่ตายตัวล็อกต้องว่ากันเป็นคนๆไปอย่างเองหนึ่งเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2กำลังงามแต่กะข้าถ้าได้สัก5คนจะไปได้สวยมากเสือหัวเราะแล้วก็ชวนแกเข้าข้างในแต่เสือเทิมขอนั่งพักแข้งแค่ๆหน้าบ้านอ้างว่าข้างนอกลมตึงเย็นสบายเขาจึงตามใจกลับเข้าไปเอาเสือมาปูให้พร้อมน้ำเย็นเสือนั่งขัดสมาธิใกล้ๆรอจนเสือเทิมดื่มน้ำจุดบุหรี่กลีบบัวของโปรดสูบเสร็จแล้วก็ถามตอนนี้นะเทิมอยู่ที่ไหนครับเอาแน่ไม่ได้หรอกคนอย่างข้าอยู่เป็นที่กับเขาไม่ค่อยจะได้แต่ส่วนมากจะอยู่กำแพงเพชรหรือไม่ก็ที่ตากถ้าตามตัวจากสองแห่งนี้ไม่เจอก็อาจจะอยู่สุโขทัยพิษณุโลกหรือไม่ก็แพร่ข้าต้องขึ้นล่องทำมาค้าขายไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังจับเรื่องข้าวโพดกับถั่วเขียวอยู่ตลาดมันกว้างดีส่งเมืองนอกเมืองนาได้แต่ข้าไม่ได้ทำใหญ่โตถึงขนาดนั้นหรอกนาชั่วรับซื้อแล้วขายส่งต่ออีกทีให้พวกพ่อค้าส่งออกจากกรุงเทพน่ะแต่ก่อนนะเทิมยุ่งอยู่กับเรื่องของป่าไม้ด้วยไม่ใช่หรอครับใช่เดี๋ยวนี้เลิกยุ่งกับมาแล้วเกว่าพลางสายศีรษะเขี่ยเท่าบุหรี่ใส่กระถนเคลือบใบเล็กที่เสือนำมาวางให้ใกล้ตัวสมัยนี้ไม่ไหวของป่ามันหายากขึ้นทุกวันนานๆถึงจะมีออกมาสักงวดหนึ่งกำไรไม่พอยาไส้และถ้าจะว่าไปของพวกนี้มันเสี่ยงติดคุกเหมือนกันคนเข้าป่าไปหาของพวกนี้น่ะส่วนมากไม่มีใบอนุญาตกันเรื่องนี้เองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ชาวบ้านหมดงานไร่งานนาก็เข้าป่าเก็บหาน้ำผึ้งตัดหวายยิงสัตว์ล่าเนื้อแล่หนังไปตามแต่จะได้เป็นรายได้พิเศษพวกเขาขี้เกียจขออนุญาตให้โยกโย่ให้เสียเวลาเสียเงินนึกจะไปก็ยกพวกไปกันได้อะไรมาก็ขายต่อทีนี้คนรับซื้อสิลำบากของมันผิดกฎหมายเพราะรายถูกจับเข้าเมื่อไหร่คุณหายกำไรหดข้าเลยไม่อยากเสี่ยงมาเล่นของเย็นๆสบายใจกว่าผมเห็นด้วยเสือบอกงานใหม่ทำท่าจะไปได้ดีไหมครับอู้ฟู่ทีเดียวเลยเว้ยอู้ฟู่เออวะแจ๋วไงล่ะไปได้แจ๋ว
ปัดโถทำเป็นงงโอ้งานเดินเงินดีขนาดข้าขี่เครื่องบินจากตากมาหาเองวันนี้ได้กว่าแล้วกันอู้ฟู่แค่ไหนเองคิดเอาเองสิเสือมองหน้าแกอย่างอัศจรรย์ในความเปลี่ยนแปลงเขานึกไม่ถึงว่าจากคนที่เคยมีป่าเป็นบ้านคุ้มหัวหายาไส้จากความหวาดตระหนกของชาวบ้านที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของลูกปืนและประกอบมิจฉาชีพแทบทุกชนิดมาแล้วอย่างเสือเทิมในอดีตจะกลายมาเป็นเศรษฐีย่อยๆคนหนึ่งในวันนี้ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเสือเทิมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเสือเพิ่งจะสังเกตเป็นต้นว่าเครื่องแต่งกายรวมทั้งมาดอันหรูหราขึ้นอย่างผิดตาทำให้เสืออดนึกนิยมในตัวแกไม่ได้ว่าสามารถปรับระดับตัวเองให้สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมคนที่ตั้งใจทำความดีมีมานะที่จะสร้างกรรมดีนั้นผลของความดีย่อมจะตอบสนองเสมอเสือมีความเชื่อเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วเป็นความแตกต่างของแต่ละคนที่สร้างสมกันมาต่างกรรมต่างวาระเสือร้ายอย่างน่าเทิมของเขาสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้จนมีความสุขกายสบายใจได้ขนาดนี้จึงนับว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การคารวะอย่างยิ่งยิ่งกว่าคนดีอยู่แล้วโดยตลอดเสียอีกณเทิมได้รับการแต่งงานของผมเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้าพ่อเลี้ยงทวีเพื่อนเองเขาเอาไปให้ข้าด้วยตัวเองเสียด้วยใช่ผมฝากพ่อเลี้ยงไปเพราะไม่รู้ที่อยู่แน่นอนของณเทิมพ่อเลี้ยงลงมาจากลำปางจะล่องกรุงเทพแวะไปถามหาข้าบังเอิญเจอกันพอดีที่ตากเพราะดีถ้าช้าอีกสัก10 นาทีก็ไม่เจอกันแล้วละกำลังจะไปแพร่นัดเฒ่าแก่เฮงเรื่องเงินทองไว้ที่นั่นพอรู้ข่าวเองก็เลยล้มแผนเดิมโทรเลขบอกผัดมันไปวันหลังความจริงยังมีเวลาอีกตั้ง5 วันกว่าจะถึงงานของผมหรือว่านัดเธอมีธุระทางกรุงเทพด้วยถึงได้รีบมาก่อนเปล่าข้าตั้งใจมาช่วยงานเองเท่านั้นแหละพุทโธนัดเธอไปจัดการธุระที่แพร่เสียก่อนก็ยังทันผมไปแต่มันไม่ทันหัวใจข้าเนี่ยวะเองพูดแบบนี้เหมือนเองไม่รักข้าเท่ากับข้าที่รักเองซะแล้วเสือเทิมชักเคืองหน่อยข้าหรืออุตส่าห์ดีอกดีใจแทบดินโตมเมื่อได้ข่าวเองจะเอาเมียคอยฟังมาหลายปีนึกว่าจะตายซะก่อนแล้วสิทำไปทำมากลายเป็นข้าเองบ้าเห่อไปคนเดียวอย่างก็งานนี้เป็นงานของข้าไม่ใช่งานของเองเสือยิ้มไม่ถือสาผมขอโทษไม่ได้เจตนาจะคิดกับนัดเทิมแบบนั้นเลยคิดไม่คิดข้าไม่รับรู้คนแก่แสนงอนขึ้นมาบ้างแต่เองพูดให้สะเทือนใจข้านี่วาผมขอโทษอีกทีต่อไปนี้ไม่พูดแล้วผมเข้าใจนะเทิมดีครับพอเห็นหน้าดีใจแทบพูดไม่ถูกเป็นห่วงทุกวันว่าพ่อเลี้ยงทวีจะหาตัวนะเทิมไม่พบถ้านะเทิมไม่ได้มางานคราวนี้งานแทบจะไม่มีความหมายกับผมเลยฮ่าฮ่าเองเข้าใจเอาลูกยอยัดปากว่าไม่มีได้ละขายเครื่องเลยเสือเทิมกลับอารมณ์ดีหัวเราะลั่นเหมือนเดิมที่จับเครื่องบินมานะไม่ใช่จะอวดโก้อะไรหรอกบอกแล้วว่าใจมันร้อนความจริงตื่นเต้นข่าวของเองมากกว่าธรรมดาอยู่เฉยๆมันก็ไม่นึกไม่คิดถึงเท่าไหร่คิดแต่ว่าคนอย่างเองถึงยังไงก็ต้องเอาตัวรอดได้แต่ก็เรื่องนี้ข้าไม่สบายใจนิดหน่อยจนรอทนใจเย็นไม่ไหววะนะเทิมร้อนใจเรื่องอะไรครับเรื่องของเองนั่นแหละพ่อเลี้ยงทวีเขาฟ้องว่าเองไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงคนไหนเลยทั้งที่ตัวเองกำลังกรอบเป็นข้าวเกรียบมันเรื่องอะไรกันวะถึงได้ปฏิเสธน้ำใจเพื่อนแบบนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เรื่องบ้านที่พ่อเลี้ยงจะยกให้ผมกระมังเออเองมีเหตุผลอะไรถึงได้ปฏิเสธเขาผมเกรงใจพ่อเลี้ยงน่ะยิ่งตามเคยแล้วว่าข้ารู้นิสัยเองหรอกเปล่าครับผมเพียงคิดว่ายังไม่ถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องรบกวนนัดเทิมก็รู้นี่แต่เรื่องนี้ผมยังพอช่วยตัวเองได้แต่งานแล้วไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทำงานข้าเช่าบ้านผมเบิกหลวงได้อยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนและจะให้ผมไปเบียดเบียนเพื่อนฝูงทำไมอีกหรือว่านัดเทิมเห็นว่าผมทำไม่ถูกถึงทีเราแล้วต้องซัดเพื่อนให้อ่านเข้าไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอครับอดีตเสือร้ายผงกศีรษะเนิบๆก่อนจะว่าเออถูกของเองแฮะจะทำอะไรต้องพอสมควรจะขอคนกินก็เพียงแค่กันตายไม่ใช่เพื่อกอบโกยเอาในความโลภแต่ที่พ่อเลี้ยงเขาเล่าให้ข้าฟังมันไม่อย่างนั้นนี่ว่าพ่อเลี้ยงเขาว่ายังไงบ้างครับเขาว่าเองกำลังถูกทางญาติฝ่ายหญิงต่างขอรังเกียจเอาอย่างแรงและเองก็หมดทางแก้ไขไม่ให้เขาดูหมิ่นได้แต่งงานแล้วที่จะซุกหัวเป็นเรือนหอก็ยังไม่มีเพื่อนๆจึงพากันร้อนใจเพราะเองกลัวเสียเหลี่ยมกับเพื่อนไม่ยอมให้คนอื่นดูถูกได้ปฏิเสธความหวังดีของเพื่อนหมดข้าก็โมโหเองนะสิข้าถือว่าเองเป็นลูกเป็นหลานข้าคนหนึ่งเหมือนกันเองเสียหายยอมเสียหน้ามาถึงข้าด้วยใครจะยอมวะกะจะมาแตะเองให้เต็มปากทีเดียวนะเนี่ย
เมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วว่าผมแก้ปัญหาได้เรียบร้อยทุกอย่างนะเทิมคิดยังไงครับดีแล้วเองทำได้สวยถูกเส้นเข้าวะแฟนเองล่ะเขาว่ายังไงเรื่องบ้านเรื่องช่องเขาก็ชมผมชมเหมือนนัดเทอมนี่แหละว่าผมทำถูกต้องแล้วเขาเต็มใจจะอยู่ที่นั่นกับผมโมมังเสือหัวเราะแย่กลับไปบ้างผมรู้ว่านัดเทอมแกล้งพูดหาเรื่องผมเพราะเสียดายค่าเครื่องบินอ่ะไอ้นี่ดูถูกเศรษฐีถั่วเขียวอย่าลืมนัดเทอมบอกผมเองว่ารีบมาเพราะเป็นห่วงเรื่องพ่อเลี้ยงทวีไปฟ้องเออแล้วไงผมก็เลยรู้ว่านัดเทอมยอมเสียเงินค่าเครื่องบินมาก็เพราะจะรีบมาเตะผมฐานหัวดื้อเท่านั้นแหละพอเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเล่นงานผมได้ก็เลยต้องหาเรื่องใหม่เพื่อถอนทุนค่าเครื่องบินใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าถูกของเองเว้ยไอ้เสือทั้งค่าเครื่องบินค่าโฮเทลชั้นหนึ่งตลอดรายการด้วยบางทีอาจจะมีค่าอบนวดนิดหน่อยพ่อเลี้ยงเขาว่าจะชวนข้าไปเปิดหูเปิดตาคิดแล้วคงหลายเงินอยู่เพราะดีเองรอดตัวไปไม่งั้นกระอักแน่เสืออมยิ้มเขาไม่ได้ขัดคอแกเพราะแน่แก่ใจว่าถึงเสือเทิมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่แกยังมีอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมจนเดี๋ยวนี้ก็คือความรักความเมตตาที่เคยมีให้กับเขาเคยมีอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นเจ้าพระยาค่ำคืนนี้เหมือนกับจะซับซึมเอาความเศร้าส้อยเข้ามาไว้มากกว่าคืนไหนๆมนต์ขลังของเกลียวคลื่นและสายน้ำที่ไหลเอื่อยเอิบอาบปริ่มฝั่งทั้งสองของเจ้าพระยาจึงกลายเป็นภาพแห่งความระทมในความรู้สึกอย่างน้อยก็ในความรู้สึกของแสงทองผู้ซุกซ่อนความเหงาไว้ก้นบึ้งของหัวใจใครเลยจะรู้นอกจากตัวเองใครเลยจะปลอบใจให้หายเจ็บนอกจากใจเจ็บจะปลอบโยนใจตัวเสียงเพลงจากวงดนตรีของภัตตาคารแผ่วแว่วดังจะย้ำซ้ำความเจ็บนั้นให้หนักหน่วงล้ำลึกรุนแรงขึ้นไปอีกลุ่มเจ้าพระยาเห็นสายธาราไหลลองเคียงแต่มองหัวใจให้ปวนน้ำไหลไปมิได้ไหลทวนความรักเราไม่มีหวนไม่กลับทวนย้อนมาจริงสิชีวิตเราความสุขของเราความรักของเราคงไม่มีวันหวนทวนกลับมาหาเราอีกแล้วหญิงสาวผ่อนลมหายใจยาวเหมือนจะระบายความอัดอั้นที่สุมอยู่ในอกออกมาเสียบ้างก่อนที่มันจะทำให้ตัวเองขาดใจตายไปเสียเดี๋ยวนั้นสายตาหม่นเมอมองไร้จุดหมายระหว่างกลางซ้ายและขวาของจุดที่ตัวเองนั่งอยู่ข้างหนึ่งของฝั่งแม่น้ำเงียบเหงาอยู่ในความมืดมนของค่ำคืนกับสมทุมพุ่มพฤกษ์อันหนาแน่นขณะที่ฝั่งตรงข้ามสว่างสวยด้วยแสงไฟอารามเรืองรองของศาลากลางจังหวัดนนทบุรีที่พวยพุ่งออกมารวมทั้งไฟจากแผงลอยขายอาหารและภัตตาคารริมฝั่งที่เธอนั่งอยู่ทั่วบริเวณนั้นจึงเจิดจ้าราวกับกลางวันมันบอกให้รู้ถึงข้อเปรียบเทียบสอนใจว่าความมืดกับความสว่างยังมีอยู่คู่กันโอกาสนั้นยังมีอย่าเพิ่งสิ้นหวังท้อแท้แต่ใจเจ็บของแสงทองกลับไม่ยอมรับรู้คำปลอบโยนใดๆทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าจะไม่มีวันอีกแล้วไม่ว่าวันชื่นหรือคืนสุขที่ผ่านพ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นเพียงแค่นี้ฝากมันไว้กับความหลังยังสุสานแห่งความรักระลอกคลื่นวิ่งไล่ตามกันเป็นริ้วลูกแล้วลูกเล่าเสียงกระทบของมันกับแพใหญ่ของภัตตาคารดังสู้ซ่าบางครั้งแผ่วบางครั้งฉาดฉานจนแพไหวยวบยาบตามแรงหนุนและกระแทกกระทันของมันรีบซ่อนเร้นหยาดน้ำตาที่ล้นออกมาเจียนหยาดหยดโดยเร็วเมื่อแววเสียงถามของเพื่อนร่วมโต๊ะซึ่งสีหน้าไม่สู้จะดีนักจากอาการอันผิดปกติของเธอแสงเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำท่าเหมือนกลุ้มหรือมีอะไรอยู่ในใจงั้นแหละเปล่าค่ะพี่เห็นเธอเอาแต่นั่งถอนใจเข้าปลาไม่ยอมแต่ต้องแสงบอกพี่ป้อมแต่แรกแล้วนี่ค่ะว่าแสงทานเรียบร้อยแล้วพี่ป้อมก็ยังจะฝืนให้มาทานเป็นเพื่อนทรงยศพยายามยิ้มเอาใจรีบแก้ตัวว่าพี่ไม่ได้บังคับนะมีธุระถึงได้โทรไปนัดแล้วก็เลยถือโอกาสเลี้ยงข้าวเย็นแสงตามตั้งใจไว้เท่านั้นแหละเมื่อแสงอิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ทานคนเดียวก็ได้ขออาศัยนั่งเป็นเพื่อนร่วมวงคุยกันหน่อยเท่านั้นแต่วันนี้แสงก็เกิดลืมเอาปากมาซะอีก
นายทหารหนุ่มพี่ชายธนิษฐาต่อว่าทีเล่นทีจริงแล้วก็หัวเราะเก้อๆเมื่อเห็นแสงทองมองหน้าด้วยสายตาแข็งๆก่อนจะหยิบซองจดหมายสีขาวขนาดใหญ่ซึ่งมีการ์ดคลิปสีทองบรรจุอยู่ภายในขึ้นมาเคาะกับโต๊ะเบาๆพี่ป้อมมีธุระกับแสงเลือกเอาการ์ดเชิญมาให้เรื่องเดียวเท่านั้นเหรอคะทรงยศจิบเบียร์ขั้นจังหวะก่อนจะตอบว่าความจริงมีมากกว่านี้พี่อยากจะพบแสงด้วยเราไม่ได้พบกันหลายวันแล้วนะพอดีเมื่อตอนบ่ายเสือกับน้องแป๋วเอาการ์ดไปให้ที่บ้านพักในกรมพี่เห็นมีของแสงทองอยู่ด้วยเลยรับอาสาจะส่งให้เองสองคนนั่นไม่รู้หรอกว่าแสงมาอยู่กรุงเทพแล้วน้องแป๋วตั้งใจจะส่งไปให้แสงที่เมืองนอกโน่นแน่ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาฝากเมื่อไหร่แสงจะเลิกทำตัวลึกลับเสียทีนะน้องแป๋วแต่งงานแล้วแสงจะกลับไปคุมงานที่ร้านค่ะทำไมต้องถามแบบนี้ด้วยหรือว่านึกสนุกอะไรขึ้นมาหญิงสาวฝืนยิ้มแสงมีเหตุผลส่วนตัวค่ะรับรองไม่ใช่เรื่องหลายแรงอะไรแสงอยากสนุกของแสงไปตามเรื่องงั้นก็ตามใจไม่ถามไม่ซักถึงเรื่องนี้ละว่าแต่ตอนนี้แสงพักอยู่ที่ไหนบ้านเพื่อนค่ะพี่อยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนต่างหากล่ะตามเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้ค่ะว่าแย่จังแบบนี้กว่าจะได้พบแสงแต่ละทีลำบากลำบนแทบตายเราก็ไม่มีธุระจะต้องติดต่ออะไรกันมากมายในระยะนี้ไม่ใช่เหรอคะมีสิของพี่เนี่ยมีเยอะเชียวเรื่องธุระกับแสงน่ะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสพบเลยทรงยศจิบเบียร์ในแก้วจนหมดแล้วก็ยกขวดขึ้นรินเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้มองแสงทองเงียบๆด้วยในตามีนายอยู่ครู่นึงจึงเอ่ยว่าพี่มีเรื่องจะปรึกษากับแสงเห็นน้องแป๋วแต่งงานแล้วอดนึกถึงตัวเองไม่ได้แสงคิดว่าอายุขนาดพี่สมควรจะแต่งงานให้เป็นหลักเป็นฐานได้ทีหรือยังล่ะสีหน้าของแสงทองยังเรียบเฉยดุจเดิมแม้จะรู้แก่ใจว่าเขากำลังเรียบเคียงเข้ามาไม้ไหนสมควรตั้งนานแล้วล่ะค่ะนั่นสิพี่ก็ชักอยากจะแต่งงานเสียแล้วละแสงจะขัดข้องมากถ้าพี่จะขอตายจริงพี่ป้อมคะแสงต้องรีบกลับก่อนแล้วค่ะเพื่อนแสงจะบินกลับบ้านวันนี้ถึงดอนเมือง3 ทุ่มเหลือเวลาอีก5 นาทีเท่านั้นแสงไปก่อนนะคะทรงยศกระแทกลมหายใจพรวดแล้วอัดบุหรี่ไฟแดงวาบแดงวาบอย่างหัวเสียเมื่อแสงทองลุกขึ้นยืนเขารีบเรียกไว้แสงเดี๋ยวก่อนอะไรเหรอคะพรุ่งนี้เวลาเนี้ยพี่ขอพบแสงอีกได้ไหมพรุ่งนี้เห็นจะไม่ว่างหรอกค่ะแล้วเมื่อไหร่วันแต่งงานน้องแป๋วค่ะพบกันที่งานไอชวนเว้ยอนิรุตตะเบงเสียงลั่นบ้านเรียกหาคนใช้สำเนียงนั้นบ่งบอกภาษาและภาษาของอนิรุตตอนนี้ก็คือภาษาของคนที่โรคประสาทกำลังกำเริบขนาดหนักความจริงไม่มีเรื่องอะไรมากเลยนอกจากเพิ่งกลับจากทำงานมาเหนื่อยแล้วมาพบเข้ากับสิ่งที่เขากำลังมือไม้สั่นนั่นเข้าก็ไม่ใช่อะไรหนักหนาอีกนั่นแหละสำหรับคนทั่วไปที่ได้รับมันแค่การ์ดแต่งงานแผ่นเดียวเท่านั้นคนใช้เก่าแก่สมัยบิดาของเขาวัยปลาย50เข้าไปแล้ววิ่งลนลานเข้ามายืนตัวงอแกคงกลัวอารมณ์บ้าดีเดือดของเจ้านายมากเอาการแข้งขาก็เลยพลอยสั่นไปเจ้าเข้าอนิรุธชูซองการ์ดสั่นใส่หน้าแกพร้อมตะคอกเสียงใครเป็นคนเอาไอ้การ์ดบ้าใบนี้เข้ามาในบ้านฉันมีคนเข้ามาให้คุณครับใครไอ้คนที่เอามาผมไม่ทันเห็นทันนัดเสียงตอบสั่นหนักยิ่งขึ้นแม่บ้านเป็นคนรับไว้แล้วหวานให้ผมเอาขึ้นมาวางที่โต๊ะให้คุณครับเสือกกันดีนักก็เขาจ่าหน้าเชิญคุณไม่ใช่เหรอครับใช่แต่ฉันไม่ต้องการมันคนเอามาให้มากันกี่คนดูเหมือนจะคนเดียวครับเป็นผู้ชายมารถยนต์จอดรถไม่นอกบ้านแต่จะใช่คุณเสือหรือเปล่าผมจำไม่ได้เคยเห็นกันหนสองหนนานแล้วแล้ววันนี้ผมอยู่หลังบ้านเห็นหน้าตาไม่ถนัดด้วยไอ้นั่นมันมีกล้ามาเหยียบที่นี่หรอกอันนี้รุดคำรามเดือดดาลเดี๋ยวนี้ยิงกันหมดทุกคนเห็นเราไปยังไงส่งการ์ดเชิญต้องให้คนอื่นเอามาให้แทนเอามาให้เองไม่ได้กลัวเสียเหลี่ยมนี่ยังไงแบบนี้มันดูถูกกันนี่ว่าจริงไหมไอ้ชวนครับคนใช้วัยชราไม่มีทางเลือกนอกจากตอบรับสนองอารมณ์เจ้านายโดยดีพอดีแม่บ้านวัยสาวใหญ่ค่อนข้างดึกได้ยินเสียงเอะอะของนายจ้างจึงแล่นตามขึ้นมาอีกคนและพอหล่อนทราบความประสงค์ของผู้เป็นใหญ่ในบ้านก็รีบรายงานว่าอีฉันเป็นคนรับไว้เองล่ะค่ะพอดีอยู่หน้าบ้านคุณธนิษฐาขับรถมาเองตอน5 โมงเย็นแต่ไม่ได้ลงจากรถให้คู่มั่นของเธอลงมาถามถึงคนดิฉันบอกว่ายังไม่กลับคุณสั่งไว้จะกลับ3 ทุ่มแสดทั้ง2 คนก็เลยไม่รอมอบการ์ดฝากไว้ให้อนิรุธกัดกรามกลุ้มหลุดเสียงดุดันสวนคำออกมาทันใดมาพร้อมหน้ากันดีจริงจะพากันมาย่อยๆฉันน่ะสิของแค่นี้ส่งไปรษณีย์มาให้ก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจจะมาเย้ยย้ำน้ำหน้ากัน
ในชวนคันปากยิบแต่แกก็ไม่อยู่ในฐานะจะพูดอะไรได้จึงได้แต่สบตาแม่บ้านเงียบๆแล้วมองไล่หลังเจ้านายของแกที่กำลังกระแทกส้นกึ๋งๆออกจากห้องนั้นไปเมื่ออนิรุธถึงห้องพักส่วนตัวก็พอดีกับซองการ์ดเจ้ากรรมซองนั้นละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคามือต่อจากนั้นมันก็ถูกกว้างลงไปในถังใส่เศษกระดาษพร้อมกับคำรามดีละเมื่ออยากเชิญก็จะไปแต่อย่าหวังเลยกับคำประสาทพรแล้วจะได้เห็นกันในวันนั้นอนิรุธจะแสดงบทบาทใดในงานวันแต่งงานของเสือและธนิษฐาได้โปรดติดตามร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่315เป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ